สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก10บาทนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เสด็จเถลิงถวัลย์ราชยะราชสมบัติครบ25ปีนะครับในปีพ.ศ.2514นะครับก็คือเหรียญนี้นะครับนะครับก็รอชมรายละเอียดของเหรียญนี้ได้ตามนี้เลยนะครับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก10บาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติครบ25ปีพ.ศ.2514เหรียญนี้ก็ประกาศใช้วันที่11พฤษภาคมพ.ศ.2514นะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 20.5 มิลลิเมตรน้ำหนักของเหรียญประมาณ5กรัมนะครับเป็นชนิดเหรียญเงินประมาณ 80% นะครับลักษณะของเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญกลมนะครับขอบเป็นเฟืองจำนวนการผลิต2ล้านเหรียญ นะครับเหรียญชุดนี้ไม่มีปลอมนะครับไม่มีปลอมเพราะว่าผลิตมากมายเลยนะครับนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่แนะนำให้สะสมนะครับเพราะว่าก็ยังมีพบหาอยู่ทั่วไปนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ของเหรียญกษาปณ์ไทยในสมัยปีพ.ศ. 2514นะครับนะครับตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับตอนต่อไปก็พาไปชมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก1บาทนะครับเป็นเหรียญบาทแรกนาขวัญ นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะครับพ.ศ. 2515รอติดตามชมตอนต่อไปนะครับครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่91แล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณ9ตอนก็จะครบ100ตอนนะครับรอติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับการสะสมเงินนั้นไม่จำเป็นต้องสะสมของแพงนะครับที่ผมนำเสนอมาทั้งหมดประมาณ100ตอนเนี่ยมีแต่ของที่ส่วนแท้นะครับยังไงก็แท้นะครับเพราะว่าถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยเราจะเข้าใจนะครับว่าเหรียญไหนแท้เหรียญไหนปลอมนะครับในเชิงประวัติศาสตร์นะครับผมไม่นิยมเล่นเหรียญราคาแพงนะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์สำหรับตัวผมเองเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมเล่นเหรียญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับที่ทำอยู่นี่คือการแชร์ประสบการณ์นะครับไม่รับซื้อเหรียญนะครับหลายท่านโทรเข้ามาจะขายเหรียญเนี่ยไม่รับซื้อนะครับเมืองชนมีแหล่งขายเหรียญจำนวนมากเลยหลายที่เลยเซ็นทรัลก็มีนะครับแล้วก็ตลาดนัดวันศุกร์นะครับมีเป็นร้อยร้อยเจ้าเลยนะครับของเก่าเหรียญเก่าสมบัติเก่าๆเนี่ยไปชมได้นะครับตลาดเมืองใหม่นะครับพิกัดรู้กันอยู่แล้วนะครับมีเป็นร้อยเจ้าเลยนะเหรียญกษาปณ์มีทุกเหรียญที่อยากได้นะครับเหรียญเก่าๆนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับอยู่ในเกณฑ์ร้อยสองร้อยเองนะครับและแท้ด้วยนะครับแท้หลายเหรียญเลยนะครับบรรเจ้าก็ขายของปลอมก็มีแต่ว่าก็ต้องดูกันต่อไปนะครับศึกษาประวัติศาสตร์และจะเข้าใจว่าเหรียญไหนปลอมเหรียญไหนแท้ควรจะแท้ควรจะปลอมเราจะเข้าใจเองนะครับขอบคุณมากนะครับเงินอดีตหายากเงินปัจจุบันหายากกว่าสวัสดีครับ